3ทุ่ม50ทุกวันอาทิตย์แบบนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงก่อนนอนกับนายเทรนด์ไลฟ์กันนะคะฝนมารายงานตัวแล้วพร้อมรายงานข่าวบันเทิงค่ะทั้งไทยและต่างประเทศเลยนะวันนี้ใครที่เป็นแฟนหนังสายลับ007นะคะเจมส์บอนด์ภาคที่25หลังจากที่ต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าพิษของโควิด-19 นั่นเองนะคะนี่ดูเหมือนว่าจะต้องเจอโรคเลื่อนรอบใหม่อีกแล้วค่ะเพราะว่าผู้สร้างหนังเนี่ยชักจะไม่มั่นใจค่ะว่าผู้ชมเนี่ยจะเข้าไปชมหนังในโรงหนังหรือยังนะคะแล้วก็บันเทิงบ้านเราวันนี้ค่ะก็จะพาไปดูบรรยากาศการเปิดร้านอาหารแล้วก็ให้บริการคนเข้ามานั่งทานในร้านเป็นวันแรกนะคะของบอยอนุวัฒน์แล้วก็เจพิจิตรานั่นเองค่ะหลังจากที่ต้องมีการปรับตัวในช่วงโควิด-19 นั่นเองนะคะแล้วก็ข่าวพระเอกอสร.ซุ่มคบไฮโซหนุ่มวันนี้อินสารินออกมาพูดถึงข่าวนี้แล้วค่ะปล่อยให้ลือนานค่ะความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกหนุ่มหน้าใสอินสารินกับไฮโซหนุ่มไทยวสุวัตล่าสุดหนุ่มอินก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของต้นสังกัดโดยเจ้าตัวเผยว่าได้เห็นข่าวแล้วส่วนตัวก็รู้สึกเฉยๆแต่พอกลายเป็นข่าวใหญ่กลับรู้สึกเห็นใจหนุ่มไทยที่ต้องมาตกเป็นข่าวส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเองกับหนุ่มไทยพระเอกคนดังยอมรับมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยจริงแต่เป็นเพียงเพื่อนสนิทในกลุ่มเดียวกันและเวลาไปไหนก็มักจะมีเพื่อนๆกลุ่มนักแสดงคนอื่นๆไปด้วยกันค่ะส่วนเรื่องเสื้อที่หลายคนจับสังเกตนำมาเปรียบเทียบเพราะมักจะใส่เสื้อเหมือนกันอินยอมรับว่าบางตัวก็ยืมกันใส่ไม่ได้ซื้อเองทั้งหมดส่วนเสื้อที่เป็นแบรนด์ดังนั้นแค่บังเอิญซื้อมาเหมือนกันและรูปที่ถูกเอามาเปรียบเทียบจริงๆแล้วไม่ได้ถ่ายสถานที่เดียวกันอีกด้วยค่ะงานนี้หนุ่มอินยังพูดทิ้งท้ายว่ากับข่าวที่เกิดขึ้นตัวเองเข้าใจดีเพราะเป็นคนของประชาชนจะไปไหนมาไหนก็มักจะถูกจับตามองเป็นเรื่องปกติค่ะหลังมีประกาศคลายล็อกเริ่มให้ร้านค้า6กิจการธุรกิจเปิดดำเนินการได้ซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นวันแรกที่เริ่มมีร้านค้าต่างๆทยอยเปิดให้ลูกค้ามาใช้บริการอย่างร้านอาหารชาบูคิงย่านพุทธมณฑลของสองสามีภรรยาบอยอนุวัฒน์กับเจี๊ยบพิจิตราก็ได้กลับมาเปิดร้านอีกครั้งในรอบ1เดือนซึ่งทั้งคู่ก็ขานรับนโยบายยินดีปฏิบัติตามกฎทุกอย่างคือให้นั่งโต๊ะละ1คนและจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง1เมตรโดยทั้งคู่ได้เผยว่าเตรียมพร้อมที่จะรองรับลูกค้าอย่างเต็มที่โดยในร้านมีโต๊ะทั้งหมดถึง30ที่ด้วยกันค่ะห่างหายจากถ่ายละครไปพักใหญ่เพื่อให้ผมยาวได้ทรงที่ต้องการนักแสดงใจบุญกิ๊กมยุรินถึงจะพร้อมเดินหน้ารับงานละครได้แต่ที่เจ้าตัวดีใจยิ่งกว่าผมยาวไม่ต้องใส่วิกทำงานก็การที่ได้รับบทที่หลากหลายท้าทายความสามารถมากกว่าเดิมพร้อมเผยว่าการเข้าฉากแต่ละครั้งก็ต้องปรับตัวใหม่เพราะแต่ละเรื่องถ่ายทอดอารมณ์ที่แตกต่างกันค่ะมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายค่ะบางอันก็แบบว่าเป็นหมอดูแบบว่าแต่ไม่ถึงกับองทรงเจ้าแต่เป็นหมอดูที่แบบมาเป็นในคราบผู้ดีแต่จริงๆลึกๆเป็นคนแบบจะมาแบบกอบโกยผลประโยชน์หรือบางอันก็จะแบบเป็นไรคอมเมดี้หรือว่าเป็นแบบดราม่าแบบรักลูกมากร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยก็จะมีหลากหลายจริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้จัดทุกๆท่านนะคะที่แบบให้บทที่แบบคือท้าทายใช่กิ๊กรู้สึกว่ากลับมางวดในกิ๊กรู้สึกว่ากิ๊กดีใจจังเลยที่ได้ร่วมงานกับแบบทีมงานใหม่ๆที่ไม่เคยได้ร่วมงานแล้วก็มีบทบาทที่หลากหลายแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยสมใจแล้วที่เราคิดถึงวงการบันเทิงแล้วได้กลับมาเล่นละครแบบอย่างที่เราอยากกลับมาทำงานเพราะว่างานละครการเล่นละครเป็นนักแสดงก็เป็นงานที่กิ๊กรักมากต้องปรับตัวเหมือนกันนะไปคิวแรกๆจำได้เลยแบบเทคบ่อยมากอายน้องๆอายทีมงานที่ทำงานด้วยกันนะจำได้เลยคิวแรกๆแบบเขาเทคอีกแล้วคือเหมือนเรามันจูนไม่ติดนะคะบางอันก็บทยาวมากบางอันก็แบบช้าไปอันนี้คุณแม่ก็ต้องกระชับกว่านี้บางเรื่องก็แบบเสียงสูงกันไปขอเป็นเสียงแบบกลางๆหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับเยอะเลยก็กลับมาครั้งแรกนี่เหมือนเข้าวงการใหม่ๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและการกลับมาในวงการบันเทิงอีกครั้งกิ๊กเผยว่าตั้งใจจะเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อนำเงินส่วนหนึ่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้หากตนจะลาไปบวชชีอีกครั้งค่ะมาอมยิ้มก่อนนอนกับมาดามสู่คนสวยดีกว่านะคะวันนี้มาดามของเราบอกมาค่ะว่ามีคนมาท้าชิงตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการติ๊กต็อกกับน้องแพตตี้อังสุมาลินใครนะให้มาดามสู่พาไปดูดีกว่าแบ๊วป่นเซ็กซี่ในคลิปเนี้ยของสาวแพตตี้อังสุมาลินก็ทำทั้งหนุ่มแน่หนุ่มใหญ่โดนตกใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกันเป็นแถวสาวๆหลายคนก็เลยเกิดอาการตาร้อนอยากจะเป็นนุ้งอังๆขึ้นมาบ้างแต่ที่มาดามยกให้ชนะเลิศที่สุดก็คือการคัฟเวอร์ของชีปิงปองที่มาแปลก
แหวกแนวมักครับเหนือชั้นถึงจะไม่เซ็กซี่เท่าแต่อย่างน้อยยิ้มมุมปากต้องหมานแน่นอนความน่ารักอายกให้ทั้งคู่ส่วนความพริ้วนี่ปิงปองเขาก็ได้อยู่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะวง Rooftop ค่ะเขาจะมาร้องเพลงโชว์กันสดๆในรายการของเรานะคะพร้อมกับอัปเดตข่าวอื่นๆด้วยค่ะกับรายการในประเทศหลังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นนะคะขอบคุณชุดพิธีกรฝนจาก Adam and Sexy Eve ด้วยนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ